ิชิกิยอมรับดวลปินงานยักปลื้มแฟนบอลสงขลาไม่ทิ้งทีมแม้เจอฝนกระหน่ำกีฬาวันที่12ตุลาคม2567เที่ยงคืน11นาทีอิชิอิมาซาทาดะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยอมรับแม้ว่าจะชนะฟิลิปปินส์แต่ไม่ใช่งานง่ายพร้อมแสดงความชื่นชมแฟนบอลสงขลาเชียร์เหนียวแน่นแม้ว่าจะโดนพายุฝนถล่มมาซาทาดะอิชิอิพาทีมชาติไทยเอาชนะฟิลิปปินส์ไป 3-1 โดยได้ประตูจากชนาธิปสงกรสินและอีก2ประตูจากสุพนัทเหมือนตาส่วนฟิลิปปินส์ได้ประตูจากบียอนมาร์ตินคริสเตนเซนส่งให้ไทยผ่านเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่50ได้สำเร็จหลังเกมกุนซือทีมชาติไทยกล่าวว่าอันดับแรกด้วยสภาพอากาศแบบนี้ที่ฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้ผมรู้สึกประทับใจแฟนบอลที่มาเชียร์เราที่สนามเป็นอย่างมากแน่นอนว่าเป้าหมายของเราในรายการนี้คือการเอาชนะให้ได้ทั้ง2เกมซึ่งเกมกับฟิลิปปินส์ยอมรับว่าเป็นเกมที่ยากโดยเฉพาะเกมรุกของพวกเขาแต่เราทำได้ดีท่ามกลางสภาพอากาศแบบนี้แต่ทุกคนก็มุ่งมั่นตั้งใจทำให้เราได้ผลการแข่งขันที่ต้องการได้อิชิอิกล่าวในช่วงพักครึ่งตัวผมได้คุยกับนักเตะในทีมเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าต้องเล่นอย่างไรและได้ตัดสินใจเปลี่ยนตัวลงไปเพื่อเน้นการกดดันคู่ต่อสู้เป็นหลักสำหรับซีเรียคู่แข่งในนัดชิงชนะเลิศผมได้ดูพวกเขาลงเล่นทั้งในครึ่งแรกและช่วงต้นครึ่งหลังต้องยืนตำแหน่งให้ดีเพื่อรับมือกับเกมรุกของเขาและเล่นเกมรุกให้ดีและมองถึงการส่งนักเตะลงสนามในเกมนี้สำหรับอาการบาดเจ็บของวิลเลียมเวเดอร์เชอร์ในช่วงท้ายเกมยังไม่ทราบอะไรมากแต่จากที่ทราบก็เหมือนจะเป็นอาการบาดเจ็บเดิมและไม่น่าจะมีอะไรหนักมากด้านอัลเบิร์ตคาเปยัสหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวสเปนิชของฟิลิปปินส์กล่าวว่าไม่ได้เตรียมมาเจอเกมแบบนี้พอใจทีมในช่วง20นาทีแรกสูสีทีมชาติไทยมีโอกาสสูสีกัน5นาทีก่อนฝนตกที่เสียการควบคุมแต่พอฝนตกเป็นสิ่งที่แตกต่างไปจังหวะใบแดงของอามานี่อาคินาลโดด้วยสภาพสนามก็ไม่รู้ว่าจะรุนแรงไปหรือเปล่าขอความยินดีกับทีมชาติไทยหวังว่าเกมต่อไปจะเล่นในสนามสมบูรณ์ได้เล่นฟุตบอลจริงๆทีมไทยมีหลายคนที่คุณภาพดีเกมนี้ปล่อยให้ทีมไทยครอสจากด้านข้างเกินไปน้ำไม่ได้รั่วสภารับพลาดเองไม่ได้เปิดระบายน้ำมั่นใจไม่เกิดเหตุซ้ำแจ้งปมฝ้าถล่มการเมืองวันที่11ตุลาคม2567 11นาฬิกา22นาทีสภายันน้ำไม่ได้รั่วรับพลาดเองไม่ได้เปิดระบายน้ำมั่นใจไม่เกิดเหตุซ้ำสั่งสำรวจทั่วอาคารหาจุดบกพร่องเผยพิเชษสั่งตั้งกรรมการสอบของโบบี้69ใช้ซ่อมเมื่อเวลา 9:30 นาทีวันที่11ตุลาคม2567ที่รัฐสภาว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัทสุขนันท์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยนายสาธิตประเสริฐศักดิ์รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะกำกับดูแลอาคารสถานที่ของอาคารรัฐสภานำคณะสื่อมวลชนตรวจสอบบริเวณชั้น8ของอาคารรัฐสภาที่มีการเผยแพร่ข่าวว่าเกิดน้ำรั่วหลังฝนตกหนักเมื่อค่ำวานนี้วันที่10ตุลาคมอึ้งสภาหมื่นล้านฝ้าถล่มน้ำส้วมทะลัก
อดีตส.ส.ป.ช.ป.จ.ร้องป.ช.สอบด่วนโดยนายสาธิตกล่าวว่าจากข่าวที่ว่ามีน้ำรั่วจากชั้น8และชั้น4ของอาคารรัฐสภาทำให้โซฟาเสียหายนั้นขอชี้แจงว่าตามรูปแบบที่สร้างอาคารมีจุดรองรับน้ำตั้งแต่ชั้น11ที่มีเครื่องยอดและมีสระมรกตซึ่งสระดังกล่าวหากมีน้ำปริมาณมากจะไหลลงตะแกรงระบายน้ำทิ้งหรือฟลอร์ดเรนทำให้มีการระบายน้ำจากสระมรกตมาชั้น8ซึ่งมีถังรับน้ำโดยหากน้ำมากก็จะมีตัวระบายไปที่ชั้น7ซึ่งเหมือนเป็นสะดืออ่างน้ำที่จะปล่อยระบายลงไปและบริเวณชั้น8จะมีปั๊มน้ำอยู่3ตัวที่สามารถปั๊มน้ำเพื่อระบายออกนอกอาคารได้ปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีฝนตกลงมากระทันหันในขณะที่เป็นเวลาเลิกงานแล้วข้าราชการเดินทางออกไปหมดทำให้ปริมาณน้ำฝนที่มีจำนวนมากล้นสระมรกตแล้วเข้ามาที่แทงน้ำชั้น8แต่ไม่ได้มีการระบายน้ำออกไปข้างนอกทำให้น้ำล้นไหลออกมาจากห้องควบคุมแล้วลงไปที่ชั้น4ยืนยันว่าไม่ใช่อาคารรั่วแต่เกิดจากเป็นระบบที่ออกแบบไว้ตอนนี้มีมาตรการป้องกันแล้วโดยในช่วงฤดูฝนจะเปิดจุดระบายน้ำเพื่อให้น้ำที่ถูกกักไว้ระบายออกไปดังนั้นต่อไปในช่วงฤดูไม่ว่าฝนจะตกมาอย่างไรเมื่อน้ำมาอยู่ที่ชั้น8น้ำก็จะไหลออกข้างนอกจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นที่ผ่านมาอีกขอย้ำว่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้ไม่ใช่น้ำรั่วแต่เกิดจากระบบน้ำที่เราผิดพลาดเองที่ไม่ได้เปิดจุดระบายน้ำให้น้ำระบายไหลออกไปดังนั้นเมื่อสะดือน้ำไม่ได้เปิดก็ทำให้ปริมาณน้ำมากขึ้นจึงล้นออกมาทำให้เกิดความเสียหายทั้งนี้ได้เรียกทีมช่างเข้ามาเพื่อตรวจสอบโดยช่างบอกว่าต่อไปนี้ในช่วงฤดูฝนให้เปิดสะดือระบายน้ำเพื่อให้น้ำระบายออกไปเพราะในช่วงฤดูฝนสระมรกตน้ำไม่แห้งแน่นอนแต่พอถึงฤดูร้อนจะปิดสะดือระบายน้ำไว้เพื่อให้มีน้ำเลี้ยงสระนี่คือสาเหตุว่าไม่ใช่น้ำรั่วที่ต้องชี้แจงไว้เพราะกลัวว่าจะมีพวกนักร้องเข้ามาแล้วร้องว่าสภามีน้ำรั่วยืนยันว่าโครงสร้างของอาคารรัฐสภาไม่ได้มีปัญหาแต่เป็นปัญหาของระบบที่ทางแบบเขามีมานายสาธิตกล่าวถึงกรณีนายวิลาศ จันทร์พิทักษ์อดีตส.ส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์ชี้เป้ามีฝ้าถล่มที่บริเวณชั้น B2 ของอาคารรัฐสภาว่าห้อง B2 เป็นห้องที่ไม่เคยใช้งานแต่เปิดแอร์ไว้ตลอดเวลาเนื่องจากเป็นแอร์รวมหากปิดต้องปิดทั้งระบบทำให้เกิดการสะสมความชื้นจนทำให้ฝ้าถล่มลงมาเนื่องจากไม่ได้มีการเปิดประตูระบายอากาศซึ่งเคยเกิดขึ้นที่ชั้น10ฝั่งอาคารวุฒิสภามาแล้วจึงบอกว่าเวลาห้องไหนที่มีการเปิดแอร์ทิ้งไว้จะต้องมีการเปิดประตูให้ระบบความชื้นระบายออกมาซึ่งทราบปัญหาตรงนี้แล้วและฝ่ายบริษัทผู้รับจ้างกำลังติดต่อผู้ดำเนินการให้เข้ามาแก้ปัญหายืนยันว่าเราไม่ได้ละเลยแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่ฝ้าถล่มแต่เกิดจากการที่เราไม่ได้ดูแลรักษาเองเนื่องจากที่ผ่านมายังไม่มีการเซ็นรับมอบอาคารรัฐสภาหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบทั่วทั้งอาคารรัฐสภาว่ามีจุดใดที่มีปัญหาเนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ในระยะเวลารับประกัน2ปีและจะหมดอายุในปี2569โดยบริษัทซิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนเป็นผู้รับผิดชอบรองเลขาธิการสภากล่าวอีกว่านายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่1รับทราบ
เรื่องนี้แล้วและได้โทรศัพท์มาหาเพื่อให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาของงบประมาณปี2569เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซมทั้งอาคารรวมถึงเสาด้านหน้าอาคารที่ปัจจุบันเมื่อมองจากภายนอกเข้ามาจะไม่สวยงามเนื่องจากเป็นสีไม้ธรรมชาตินายพิเชษจึงอยากให้มีการทาสีซึ่งต้องพิจารณาให้ดีพูดคุยกันหลายฝ่ายรวมทั้งสมาชิกด้วยเพราะต้องหาผู้รับจ้างมาดำเนินการมินชิเศรษฐนันท์สุดกลั้นปล่อยโฮขอเรียกน้ำหวานว่าแม่ละครวันที่11ตุลาคม2567 13:39 มินชิเศรษฐนันท์สุดกลั้นปล่อยโฮชุดใหญ่ขอเรียกน้ำหวานกันนาพรว่าแม่ปราบสิ้นลมหายใจใต้ฝุ่นถึงกับหลั่งน้ำตาเก็บอาการไม่อยู่มาถึงตอนจบแล้วสำหรับละครโรแมนติกดราม่ายุงชุมเรื่องดุดเล่ดาวลวงของค่ายดาราวิดีโอออกอากาศทางช่อง7 HD ที่เรียกน้ำตาแฟนๆละครได้อย่างถล่มทลายตั้งแต่ต้นจนถึงจุดจบโดยเฉพาะความรักอันบริสุทธิ์ของน้าดาวหวันที่มีต่อดาวเหนือถึงแม้จะไม่ใช่แม่ลูกกันจริงๆแต่ก็รักแบบไม่มีเงื่อนไขจนแฟนๆละครต่างเทใจให้กับน้ำหวานกันนาพรพวงทองและมินชิเศรษฐนันท์ทองสมบูรณ์และก็เอาใจช่วยให้น้าดาวหวานยอมใจอ่อนให้ดาวเหนือเรียกว่าแม่สักทีฉากนี้เป็นตอนที่ดาวหวานน้ำหวานกันนาพรอาการทรุดหนักเริ่มจำอะไรไม่ค่อยได้ไม่ยอมไปหาหมอรักษานอนซมอยู่ที่บ้านแต่มีพิทักษ์เอ็กซ์ทิตินันสามีสุดที่รักคอยดูแลไม่ห่างพยายามเข้มแข็งไม่ร้องไห้ให้ดาวหวันเห็นดาวเหนือมินชิเศรษฐนันทราบข่าวก็รีบมาดูแลดาวหวันโชคดีที่ดาวหวันยังจำหลานรักได้ดาวเหนือร้องไห้หนักมากแล้วพรั่งพรูความรู้สึกที่มีต่อดาวหวันแล้วก็ขอเรียกดาวหวันว่าแม่ในที่สุดดาวหวันก็ยอมดาวเหนือดีใจมากทุกคนซาบซึ้งใจเบื้องหลังฉากนี้บอกเลยว่าดราม่าฉ่ำไม่มีนักแสดงคนไหนที่เข้าฉากนี้แล้วไม่เสียน้ำตามันเหมือนเป็นการปลดล็อกความรู้สึกของตัวละครกว่าที่ดาวหวันจะยอมให้ดาวเหนือเรียกแม่ก็เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆระหว่างที่พี่เสิร์ชทองสิทธิ์โสดาโคตรผู้กำกับบรีฟนักแสดงและซ้อมบทเบาๆโดยเฉพาะน้ำหวานกับมินชิก็เริ่มน้ำตาคลอจนผู้กำกับการต้องเบรกบอกว่าให้เก็บน้ำตาเอาไว้ตอนเล่นจริงเมื่อซ้อมเสร็จนักแสดงต่างก็แยกย้ายทำสมาธิและอารมณ์พอทุกอย่างพร้อมผู้กำกับการก็รันการแสดงทันทีเริ่มที่น้ำหวานนอนซมหน้าซีดปากซีดหายใจติดขัดนอนหลับตาทั้งน้ำตาอาบแก้มมินชิตกตะลึงกับภาพที่เห็นค่อยๆเดินเข้าไปนั่งคุกเข่าข้างๆเตียงน้ำหวานน้ำหวานค่อยๆลืมตาขึ้นมาจับที่ใบหน้ามินชิวบอไลท์เบาๆยังไม่ได้พูดอะไรกันสักคำมินชิก็น้ำตาคลอแล้วหลังจากที่ได้พรั่งพรูความรู้สึกต่อกันมินชิก็เก็บอาการไม่ไหวสะอึกสะอื้นปล่อยโฮออกมาชุดใหญ่ยิ่งเวลาที่น้ำหวานยอมให้เธอเรียกแม่แล้วทั้งสองคนก็โอบกอดกันด้วยรอยยิ้มปนคราบน้ำตาแห่งความปลื้มปิติจนทำเอาบรรดาหนุ่มๆที่อยู่ข้างๆอย่างใต้ฝุ่นและเอ็กซ์ถึงกับหลั่งน้ำตาเก็บอาการไม่อยู่เลยทีเดียวแต่ก็ต้องยอมรับว่าน้ำหวานกับมินชิรับส่งอารมณ์ให้กันได้อย่างดีและทัดใจสุดๆบอกได้คำเดียวว่าทุกคนต้องเตรียมผ้าเช็ดหน้ามาซับน้ำตาให้ดี
เพราะตั้งแต่ฉากแรกยันฉากสุดท้ายบีบหัวใจแฟนๆละครสุดๆไม่อยากให้พลาดชมละครดุดเล่ดาวลวงเสนอเป็นตอนจบในวันศุกร์ที่วันที่11ตุลาคมนี้เวลา19นาฬิกาทางช่อง7 HD กด35